สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่รับชมรายการหลัง 4H ครับผมวันนี้พวกผมลังในเกม Tower of Fantasy ครับเป็นช่วงหลังลองเกมครับทุกคนบอกได้เลยว่าเกมนี้ครับน่าเล่นมากๆนะครับเป็นสไตล์เดียวกับเกม Genshin Impact แต่คนละเขาเรียกอะไรอ่ะคนละรูปแบบครับก็คือเป็นเกมคล้ายๆกันนะสไตล์ Open World ครับแต่มีสิ่งที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะฮะเพราะธีมวันนี้ครับจะเป็นธีมแบบว่าโลกอนาคตนะใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับซึ่ง Genshin Impact นั้นเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับวัฒนธรรมแต่การทำปริศนาหรือการเล่นนั้นใกล้เคียงกันมากๆฮะและที่สำคัญสามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับแล้วก็นอกจากเล่นกับเพื่อนได้แล้วสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถวิ่งไปเจอเพื่อนได้บนแมปครับเพราะว่าเป็น MMORPG นะครับผมนะครับเป็น MMORPG ครับนะเป็นรูปแบบ Open World ครับก็สามารถจะไปเจอกันในแมปได้เลยนะนะครับและก็มีทุกอย่างเหมือนกันนะครับในเกมแบบนี้ก็คือการ PVP PVE นะครับการเข้ากิลด์นะครับการตั้งทีมก็เรียกได้ว่าแล้วก็ดีมากๆฮะและแถมเป็นอนิเมะสวยงามครับผมนี่ฮะผมมาตั้งชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเกมนี้นะครับผมเอามาทำในช่วงหลังลองเกมนะครับสำหรับช่องนี้แต่ผมจะไปเล่นจริงนั้นอยู่ในช่อง RSG หลังสตรีมเกมครับก็จะเป็นการสตรีมด้วยนะครับแล้วก็ลงคลิปบ้างเล็กน้อยครับก็นำมันเสนอนำมาให้เพื่อนๆครับได้รับชมกันตอนนี้เป็นกระแสอย่างมากนะเกมนี้ครับได้รับการตอบรับอย่างดีครับผมนี่ดูภาพซะก่อนในเนื้อเรื่องนั้นเป็นแบบนี้เลยนะครับการเล่นการโจมตีการเดินนะครับมีหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงในช่องนี้สัก 2-3 คลิปนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปต่อเนื่องกันยาวๆในช่อง RSG หลังสตรีมเกมครับเพราะเกมนี้เข้าไปเล่นแล้วหลงไหลมากๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการประจนภัยนะครับโลกกว้างนะครับแล้วก็ตัวละครที่สวยงามนะครับเยอะแยะมากมายฮะซึ่งเราจะพูดกันในคราวต่อไปวันนี้ก็มานำเสนอกันประมาณนี้ฮะสำหรับเกม Tower of Fantasy ครับผมนะสุดยอดเลยทีเดียวผมชอบมากเกมแบบนี้นะเป็นการเล่นแบบแหมดีอะมันเหมือนเราได้ท่องโลกกว้างมาจนภัยไปในแมปต่างๆการสำรวจเก็บนั่นเก็บนี่ผมไม่ได้เล่นเกมแบบนี้ลักษณะที่แบบต้องเก่งต้องเลเวลสูงต้องแบบเทพอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมเล่นเกมแบบนี้เพื่อจะเขาเรียกอะไรอะเป็นการเสพนะครับบรรยากาศเสพเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้ครับต่างๆนะของภายในเกมครับนะไม่ได้เน้นดูว่าต้องเป็นเทพต้องเก่งตัวจะต้องแบบเลเวลสูงๆนะครับเอาแค่ให้มันดำเนินเนื้อเรื่องหรืออะไรไปได้นะครับทุกอย่างมันก็โอเคแล้วนะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่ามันก็ไม่น่าที่จะทำให้สายฟรีอย่างเรานั้นเล่นไม่ได้นะทุกคนก็ตามนี้ครับเพื่อนๆก็ดูกันจนจบและถือได้ว่าพิจารณาเอาข้อแล้วเรามาพูดถึงสเปคกันบ้างนะเกมนี้ก็ค่อนข้างจะใช้สเปคโทรศัพท์ที่ค่อนข้างสูงนะตอนดูเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นมีการกระตุกบ้างอะไรบ้างแต่ตอนไปเล่นจริงนะครับปรับเราสามารถปรับให้มันเบาลงมาได้นะครับแล้วก็เล่นได้อย่างไหลลื่นนะแล้วก็ใช้ความจุค่อนข้างเยอะนิดนึงครับสำหรับเกมนี้นะก็เรียกได้ว่าเยอะเลยนี่ครับมีการปีนป่ายว่ายน้ำสำรวจเก็บผักกินนู่นกินนี่ครับหลายอย่างนะช่วงเริ่มต้นเขาก็จะสอนแบบนี้ครับอะไรไปเรื่อยๆนะทุกคนก็มีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะสำหรับเกมนี้เล่นกันยาวๆครับผมก็เล่นคู่กับเกนชินเลยครับนะเกนชินผมก็ยังเล่นอยู่นะแต่ไม่ค่อยได้เข้าเล่นครับเพราะเวลาไปเล่นปุ๊บเนี่ยโอ้โหติดอกติดใจครับแล้วมันต้องเสียเวลาในการเล่นค่อนข้างนานเนาะเขาเรียกว่าไปใช้ชีวิตอยู่กับมันเลยแหละนะครับกว่าสมมติเอ้ยจะหมาสองหัวตกลงเป็นหมาหรืออะไรนี่ครับเป็นบางจังหวะเท่านั้นนะครับที่กระตุกก็คือช่วงนี้นะเพื่อที่จะเข้าเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็จะดำเนินต่อไปครับการทำคงทำเพจทำง่ายครับมีให้เลือกมีเราให้สามารถเลือกกำหนดวิธีการทำต่างๆครับนะซึ่งเราจะมาพูดกันในคราวต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะเพื่อนๆกันดูให้จนจบครับแล้วก็ลองพิจารณาลองมาคุยกันครับในคอมเมนต์นะว่าเป็นยังไงสำหรับเกมนี้ Tower of Fantasy แต่ผมนั้นเล่นแน่นอนนะครับทางช่อง RSG หลังสตรีมเกมเอาไว้เจอกันครับผมแน่นอน That was close. I didn't think the big one would follow me. I need to contact headquarters somehow.
Hope there's a way out ahead. Just a little longer. Just a little more. A little. Target acquired. Understood. Take her and wipe her memory. Heart rate is... The worst is over. Now comes the road to recovery. Good thing we got there in time. Was that movement? A light? What happened? Hey! Can you see me? Zeke, come here! Are they awake? Suppressor seems to be fine. No need to worry. Where am I?